จังหวัดยะลามีคำสั่งปิดเพิ่มเติมคือในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดยะลาเ,เขามีปิดไปแล้วบางส่วนนะคะอันนี้มีประกาศปิดเพิ่มอีกปิด5หมู่บ้าน2อำเภอก็คือในพื้นที่อำเภอรามันกับอำเภอกรงปีนังหมู่1บ้านบาลอหมู่4บ้านอูแบอันนี้อยู่ที่อำเภอรามันส่วนอำเภอกรงปีนังก็คือหมู่2บ้านตะลโตซูแมหมู่4บ้านกีเยาะและหมู่5บ้านแปแจงใครฝ่าฝืนผิด ตามมาตรา52พรบโรคติดต่อระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1 0,000แสน 1, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมไปถึง s k y w ล์ k อายเวงที่เบตงจังหวัดยะลาป่าไม้เขาก็ปิดไม่ให้นักเที่ยวเข้าไปเดินเที่ยวแล้วนะคะตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดยาวไปจนกว่าสถานาการณ์จะดีขึ้นหรือว่ามีประกาศอื่นใดจากทางจังหวัดยะลาอีกครั้งค่ะครับส่วนที่สุพรรณบุรีนะฮะสถานการณ์ล่าสุดสุพรรณเนี่ยมีผู้ป่วยใหม่อีก